ไปทั้งใจเนียนแล้วนะนิสัยผู้ชายเจอคนไวไปก็เปลี่ยนไปสักงานคนมันโลเลแล้วมันจะเกณฑ์หน่อยๆเปลี่ยนแฟนบ่อยบ่อยละอ่อยไปทั้งวันหน้าโมโหพอหมดโปรโมชั่นแล้วก็ทิ้งกันไม่ทันอำลาก็เด้ง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 บอกให้พี่เด้งพี่ก็เด้งเข้ารายการเลยสวัสดีครับสวัสดีน้องเจนด้วยนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์วันนี้นะครับได้ฟังเสียงเพราะๆกันตั้งแต่เช้าเลยเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปคือเพลงเลาะค่ะเพลงเลาะเหมือนที่เราได้ยินเลยใช่ค่ะเดี๋ยวได้พูดคุยกันถึงเพลงนี้ที่มาที่ไปนะครับขอต้อนรับน้องเจนจิดาภาสหเพชรด้วยนะครับสาวสวยเสียงดีคนนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่ไม่ธรรมดาแน่นอนมาออกรายการของเรานะครับเธอผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองตอนนี้มีกี่เพลงละมี2ซิงเกิลค่ะมี2ซิงเกิลแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับสักครู่กลับมาติดตามในพระอาทิตย์ไลฟ์ครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์ครับวันนี้เราอยู่กับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีแสนสวยด้วยนะครับน้องเจนจิดาภาสหเพชรครับเมื่อสักครู่ได้ฟังกันไปแล้วสดๆเลยกับเพลงโละใช่ค่ะจังหวะสนุกสนานเลยพูดถึงเพลงนี้สักนิดหนึ่งทำไมถึงมาเป็นเพลงโละได้ครับทำไมถึงมาเป็นเพลงโละหมายถึงว่าเพลงเนี้ยหมายความว่าคือไม่แคร์ผู้ชายที่แบบนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยคือเราต้องโลกไปแล้วหาผู้ชายที่แบบสายเปย์แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยที่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอยากได้คนดีกว่าและสายเปย์ด้วยโลกคนเดิมทิ้งไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ออกมาเต้นเด้งๆกันดีกว่าหน้าเวทีสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะดี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 แล้วมันเป็นตัวหนูไหมก็เป็นตัวหนูสิคะใช่เดี๋ยวได้คุยกันว่าเพลงนี้เป็นตัวเจนยังไงบ้างก่อนจะมามีเพลงเป็นของตัวเองถามย้อนกลับไปสมัยเรียนเลยดีกว่าสมัยเป็นเด็กเลยก็ได้นะฮะเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วไหมฮะชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะชอบเต้นชอบรำตั้งแต่สมัยเรียนอยู่แล้วรำแบบไหนรำไทยเหรอก็รำแบบ
งานโรงเรียนอะค่ะงานวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขามีกิจกรรมอะไรหนูต้องได้ทำกิจกรรมใช่ใช่ค่ะแบบนั้นเลยใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นแววตั้งแต่ตอนนั้นไหมฮะหรือยังไงก็สนับสนุนตั้งแต่ตอนนั้นก็คือชอบเต้นชอบรำก็ตามใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วร้องเพลงล่ะมาตอนไหนร้องเพลงเหรอคะก็คือตอนเด็กก็ชอบฟังเพลงแต่คือยังร้องไม่เป็นก็คือเริ่มมาร้องเป็นเมื่อตอนอายุประมาณ 11-12 เริ่มประกวดแหละอ๋อนี่เสียงเหนือด้วยนะนิดนึงเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะพิจิตรค่ะเขาจะมีความเหนือน่ารักน่ารักของเขานะฮะอ่ะตอนนั้นก็ชอบรำชอบเต้นอะไรกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วก็จัดเต็มตลอดใช่ค่ะจัดเต็มตลอดแล้วมาชอบร้องเพลงตอน11-12ใช่ค่ะเพราะอะไรถึงมารู้ตัวว่าเราชอบร้องเพลงตอนนั้นเหมือนประมาณว่าเอ๊ะแบบเหมือนประมาณว่าเราฟังเพลงแม่พึ่งนะคะแต่ก่อนจะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ค่ะเป็นแม่พึ่งก็ฟังเพลงที่ฮิตเลยก็คือนักร้องมานอกก็ฟังแล้วแบบเอ๊ะแบบเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากร้องแล้วก็เลยหัดร้องแล้วมีงานประกวดแล้วก็ไปประกวดหัดร้องเองก่อนใช่ค่ะร้องเองไม่มีใครสอนคือตามแบบแม่พึ่งเอาง่ายๆใช่ค่ะคือเหมือนฟังจากในเทปในซีดีสมัยนั้นใช่ค่ะแล้วก็หัดร้องเองเลยใช่ค่ะร้องตามเขาร้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยล่ะแล้วมีให้ไปเทสก่อนไหมว่าแบบเฮ้ยฟังดูหน่อยให้เพื่อนช่วยหรือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยไหมหมายถึงว่าอยู่โรงเรียนก็คือร้องเวลาว่างพักวันก็คือร้องเลยเคาะโต๊ะเก้าอี้กันบ้องเม้งเพื่อนอย่างนั้นเลยเฮ้ยมึงร้องเพลงเพราะว่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กคือจากเพื่อนๆที่ฟังนี่แหละใช่ค่ะว่าเราต้องยังไงค่ะอ๋อดีจังเลยก็ช่วยกันมาใช่ค่ะบอกเฮ้ยมึงชอบร้องเพลงไปประกวดเถอะกูรำคาญและอะไรเงี้ยเพื่อนบอกอีกใช่โหร้องเพราะขนาดนี้ไปประกวดเลยดีกว่าค่ะเวทีแรกจำได้ไหมประกวดใช้เพลงอะไรใช้เพลงนักร้องบ้านนอกนี่แหละค่ะโอ้โหเพลงที่เราชอบเลยใช่ค่ะเป็นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจเลยใช่พี่อยากจะฟังให้คนพี่ลุกเล่นๆตั้งแต่เช้าขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมนักร้องบ้านนอกได้ค่ะแต่ว่าบอกก่อนครับพอดีไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยขนาดไม่ค่อยสบายนะเสียงยังดีขนาดนี้เลยอ่ะอ่ะมาสักท่อนหนึ่งนักร้องบ้านนอกเมื่อสุริยนต์ยามสนธยาโมนกกาก็บินมาอสุรังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนี้คงคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนะนี่คุณไม่ต้องออกตัวเลยนะว่าคุณป่วยหรืออะไรเสียงดีกว่าคนไม่ป่วยอีกพูดเลยนะฮะเสียงดีมากเสียงดีมากเพลงแรกที่ร้องบนเวทีประกวดคือเพลงนี้เลยใช่ค่ะแล้วครั้งแรกที่ประกวดหนูประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ยังค่ะยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะก็คือไปประกวดก็คือเหมือนแบบว่าไปลองเวทีก่อนเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยเก็บประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ยังไม่ได้รางวัลอะไรยังไม่ได้รางวัลค่ะก็เดินทางเดินสายใช่ค่ะเดินสายประกวดเดินสายประกวดก่อนก็พอหนึ่งเวทีแล้วก็มีเวทีอีกเวทีอื่นๆที่เรารู้ได้ยังไงอ่ะก็หมายก็ตามวัดอะค่ะพอมีงานวัดเขาจัดประกวดวันนี้ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างงานรอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยงานวัดประเพณีอะไรไทยอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าทุกครั้งที่มีเทศกาลเนี่ยใช่ค่ะมันจะมีงานประกวดร้องเพลงใช่ค่ะลูกทุ่งมีทุกวัดเลยอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ที่หนึ่งมันก็จะรู้ที่อื่นๆต่อมาเรื่อยๆใช่แปลว่าเราก็จะเดินสายในอำเภอในจังหวัดใกล้เคียงใช่ค่ะรอบๆระแวกนั้นใช่ค่ะแล้วก็โรงเรียนใช่เป็นตัวแทนโรงเรียนด้วยเป็นตัวแทนโรงเรียนเลยใช่ตอนมไหนปไหนฮะม2ค่ะม2ใช่เป็นนักร้องโรงเรียนแล้วใช่ค่ะโหเก่งมากอันนั้นคือโรงเรียนหนูคือมีวงดนตรีลูกทุ่งแล้วฮะคือวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนคือไม่มีหมายถึงว่าโรงเรียนอื่นอ่ะเขาเห็นแววหนูว่าโรงเรียนเนี้ยมีนักร้องคนนึงที่แบบมีเด็กคนนึงที่ร้องเพลงดีนะอะไรอย่างเงี้ยเอามาร้องเอาไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคือโรงเรียนตัวเองเนี่ยไม่มีใช่ค่ะแต่โรงเรียนอื่นมีดึงตัวไปเลยใช่ค่ะอ่ะแล้วเขาไม่ว่าอะไรเหรอคนละโรงเรียนก็คือไม่ว่าอะไรก็คือเหมือนสนับสนุนกันนะคะใช่ค่ะมีกัลยาณมิตรดีอ่ะปกติเนี่ยสมัยพี่เนี่ยจะแข่งกันนะโรงเรียนนี้กับโรงเรียนนี้แข่งกันเราก็จะมีของโรงเรียนใครโรงเรียนมาหน่ะนึกออกไหมใช่ค่ะอันนี้รวมเลยค่ะดีอ่ะดีอ่ะก็เลยครูแบบอาจารย์เขาเลยบอกไม่เป็นไรสุภารัตน์ไปเถอะเจนไปเถอะ
แต่ก่อนชื่อสุภารัตน์เหรอใช่ค่ะชื่อจริงชื่อสุภารัตน์อ๋อเออสนุกดีสนุกดีคือตอนเด็กๆก็ร้องเพลงดีประกวดไปเรื่อยๆแล้วก็โรงเรียนอื่นก็มาเห็นแววค่ะโรงเรียนเราก็ไม่มีวงพอดีใช่ค่ะก็คือไม่ได้มีวงดนตรีอะไรมากคุณครูก็ไม่ว่าด้วยไม่ว่าค่ะคุณครูก็ให้ไปอีกนะใช่ค่ะแล้วเวลาบอกว่าเป็นจากโรงเรียนไหนก็ต้องบอกจากโรงเรียนเขาใช่ค่ะเราได้เครดิตไหมว่าเราอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนอื่นอย่างสมมติว่าอาจารย์เขาก็จะมีบอกว่าเด็กคนนี้มาจากโรงเรียนนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็ให้เกียรติโรงเรียนเราด้วยแต่ว่าเป็นวงอีกโรงเรียนนึงที่เป็นตัวแทนใช่ค่ะสนุกดีสนุกดีหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะประกวดแล้วเป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ไปได้แค่จังหวัดเป็นตัวแทนจังหวัดใช่ค่ะเพราะว่ามีคนที่เก่งกว่าเราอ๋ออันนี้มันต้องดูภาพรวมด้วยไหมหรือว่าแค่นักร้องคนเดียวภาพรวมแดนเซอร์วงดนตรีแล้วก็นักร้องรวมกันองค์ประกอบมันก็หลายอย่างไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวอาจจะมีดนตรีด้วยนักร้องแดนเซอร์แดนเซอร์เสื้อผ้าหน้าผมอะไรว่าไปนะครับแล้วไปประกวดเวทีใหญ่ระดับประเทศได้ยังไงเพราะว่าเมื่อกี้น้องเจนเพิ่งบอกพี่ว่าเราไม่เก่งมีคนเก่งกว่าเราหยุดอยู่แค่ระดับจังหวัดเท่านั้นเองใช่ค่ะก็คือจังหวัดแบบที่บ้านพิจิตรอ่ะแค่นั้นใช่แล้วไปแล้วทำไมกล้าไปประกวดเวทีแบบในทีวีอ๋อก็คือเหมือนประมาณว่าคืออยากไปออกทีวีสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเคยคิดแค่นั้นใช่คือคิดแค่นั้นคือคิดยังไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นนักร้องแบบอย่างนี้ไม่อยากจะเป็นศิลปินขนาดนี้ครับใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้เหมือนกันอ๋อใช่ค่ะมันลำบากไหมกว่าจะมาเป็นศิลปินได้มันก็ลำบากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลำบากยังไงได้รู้กันแน่นอนนะครับตอนแรกคิดว่าอยากจะออกทีวีใช่ค่ะอยากจะออกทีวีสักครั้งหนึ่งไม่คาดหวังรางวัลเลยใช่ค่ะรายการอะไรรายการแรกที่หนูไปประกวดรายการกิ๊กดูสงครามเพลงกิ๊กดูโอ้โหดังมากเลยนะกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านใช่ค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตรตอนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นตัวแทนคือตอนนั้นอ่ะคือเป็นตัวแทนเสร็จปุ๊บแล้วคือเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วคือจากกรุงเทพในนครสวรรค์ก็คือเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยมาเปิดร้านเสริมสวยครับค่ะแล้วก็เหมือนว่าดูรายการกิ๊กดู อยากไปรายการกิ๊กดูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเงาเสียงของพี่ฝนมาแล้วเราก็สมัครทางเฟซบุ๊กไปแล้วเขาก็เรียกตัวเราไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะวันนั้นร้องเพลงอะไรของพี่ฝนร้องเพลงน้ำตาทองคำน้ำตาทองคำค่ะโอ้โหอยากฟังสักท่อนนึงนะ ได้ฟังหรือเปล่าเนาะ อันนี้คือหนูเหรอใช่ค่ะเดี๋ยว ไม่เหมือนเลยนะตอนนั้นอ้วนค่ะพี่แต่ตอนนี้ที่คุยกับเราอยู่เนี่ยดูเด็กกว่าด้วยเพราะผมสั้นหรือเปล่าน่าจะใช่เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวเพราะว่าผมยาวน่าจะดูแก่ตอนนั้นดูมีอายุกับตอนนี้อายุตรงๆแต่สวยเหมือนเดิมเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงแก่ไปบอกวะอะไรอย่างเงี้ยในทีวีใช่ไหมใช่น้ำตาทองคำสักท่อนหนึ่งจะไหวไหมเนี่ยพี่ไหวอยู่แล้วแหมน้ำเสียงดีขนาดนี้ถึงเธอจะไปรักใครฉันไม่เศร้าโศกเพราะชายทั้งโลกชายมีแค่เธอรกนะนี่ขนลุกเลยอ่ะนี่ขนลุกตลอดนี่พี่ไม่ได้โกหกนะขนลุกจริงหนาวด้วย พูดเล่นเสียงดีแม่โถเอ้ยแล้วไปประกวดกิ๊กดูสงครามเพลงใช่ค่ะเป็นยังไงครับผลก็ตื่นเต้นค่ะออกทีวีครั้งแรกคือไปเฮ้ยโดนแป้งไม่เป็นไรเว้ยแต่ขอให้ออกทีวีไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจใช่คิดในใจแต่ปรากฏว่าก็โดนแป้งสิโอเคโอ้ยเราก็คิดว่าไม่โดนผ่านไปถึงรอบไหนถึงโดนแป้งรอบแรกเลยไหมฮะโดนรอบแรกเลยค่ะโดนรอบแรกเลยโดนตัวเต็งเข้าไปพี่ฟ้าอ๋อใช่คือพี่ฟ้าเขาเป็นตัวเต็งอยู่แล้วใช่ค่ะคือหมายถึงผู้เข้าประกวดรู้กันเหรอว่าคนนี้ตัวเต็งคือว่าเราแบบเรารู้แล้วว่ามีใครเข้ามาแข่งกับเราบ้างครับแล้วก็เข้าแอบไปส่องเฮ้ยพี่คนนี้เขาเคยเป็นเงาเสียงพี่ฝนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะคือเขามีดีกรีอยู่แล้วว่าง่ายๆเราก็มวยวัดถูกไหมล่ะ ใช่ค่ะเราก็เวทีแรกก็อาจจะตื่นเต้นลุ้นเอาโอเคลุ้นหน่อยแล้วกรรมการว่าไงตอนนั้นก็เขาคอมเมนต์เราว่าไงบ้างก็คอมเมนต์ว่าเสียงต่ำยังไม่ถึงเท่าไหร่ของพี่ฝนเขาจะเสียงต่ำลึกมากอ๋อเพียงต่ำหน่อยอะไรอย่างนี้เขาบอกแล้วก็มีคำแนะนำว่าจากพี่ชมพูฟุตตี้ว่าเป็นร้องเพลงเพราะร้องเพลงดีมากแต่คือแบบเป็นเสียงของตัวเองคือไม่เหมือนพี่ฝน
อะไรอย่างนี้อ๋อคือมีเอกลักษณ์ใช่ที่ไม่เหมือนฝนธนสุนทรล่ะใช่ค่ะแต่เป็นน้องเจนจิดาภาว่าง่ายๆใช่ค่ะอ๋ออ่ะพอกิ๊กดูสงครามเพลงไปแล้วมีรายการอื่นๆต่อมาด้วยก็มีจันพันดาวจันพันดาวจันพันดาวนี่คือช่อง7ช่อง7ค่ะช่อง7ก็ช่อง7เหมือนกันเนาะกิ๊กดูก็ช่อง7จันพันดาวช่อง7แต่จันพันดาวเนี่ยบอกเลยที่พี่เคยดูอ่ะชีวิตเขาจะแบบโอ้โหรันทดมากนะอันนี้เขาเปลี่ยนเข้ามากเลยนะตอนนั้นน่ะเขาเปลี่ยนมาเป็นยังไงเขาเปลี่ยนมาเป็นซีซั่นใหม่เป็นซีซั่นหนึ่งคือเหมือนเป็นร้องสู้ฝันคนมีฝันอะไรเงี้ยฝันอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ค่ะต้องไปจันพันดาวใช่ค่ะอะไรอย่างงี้อย่าแล้วเราก็ไปเลยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างฮะก็เป็นยังไงหรอก็ยังประมาอยู่ครับใช่ค่ะก็วันนั้นไปร้องเอาเพลงยากไปร้องด้วยและไม่สบายด้วยคือเพลงอะไรเพลงยากน้ำตาจระเข้ยากมากเพลงประกวดเลยเนาะใช่ค่ะน้ำตาจระเข้นี่ของพี่คัทริยามาลาศีใช่ค่ะทำไมผมรู้เนี่ยเออผมก็สายลูกทุ่งเหมือนกันนะเนี่ยเออน้ำตาจระเข้ค่ะผลเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็ผลเป็นยังไงก็คือตกรอบไม่ได้เข้ารอบตกรอบอีกใช่มีกี่คนตอนนั้นประกวดมีกี่คนโอ้เยอะมากค่ะซีซั่นหนึ่งคือหมายถึงว่าสมมติว่ามันจะมีหมายเลขบอกครับค่ะไฟมันจะไปตกอยู่ที่หมายเลขใดเลขนั้นต้องออกมาเป็นคนแรกแล้วคนที่มาเป็นคนแรกเนี่ยต้องเลือกว่าจะแข่งกับใครจะสู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยให้คนที่ออกมาคนแรกเนี่ยเป็นคนเลือกแล้วหนูถูกเลือกไหมถูกเลือกสิค่ะหนูถูกเลือกเป็นคนที่เป็นคนที่หนึ่งเลยคือไฟไปตกอยู่ที่คนหนึ่งใช่แล้วอีกคนหนึ่งก็คือเลือกเราแล้วเลือกหนูเลยใช่ทำไมเขาเลือกหนูขึ้นมาเหมือนประมาณกรรมการจะบอกว่า เขาจะถามว่าทั้งหมดเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยว่าคุณมีดีอะไรทำไมเขาถึงต้องเลือกคุณคุณทำยังไงให้เขาเลือกคุณเราก็พูดแบบกวนๆไงเขาให้พูดแบบกวนๆกันอะไรเงี้ยเหมือนบลัฟกันใช่เหมือนบลัฟกันนั่นถ้าคุณแน่จริงคุณต้องเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอใช่ค่ะแปลว่าหนูไปท้าทายเขาได้ดีสงสัยจะปากดีกันตอนนั้นเราท้าทายเขาว่าไงเขียนว่าถ้าพี่คิดว่าแน่พี่ก็ต้องเลือกเจนแต่ถ้าพี่ไม่แน่พี่ก็ไม่ต้องเลือกอะไรอย่างนี้เลยนะใช่เขาก็เลยเลือกเราเลยเลือกปรากฏว่าพี่เขาก็เข้ารอบไปใช่เพราะเราไม่สบายด้วยไงเจ็บคออ๋อเออแต่คือเป็นคอนเซปต์ของรายการว่าต้องรับกันใช่ค่ะต้องอวดสรรพคุณของตัวเองล่ะว่าฉันเก่งยังไงอะไรยังไงต้องสู้กันหน่อยใช่เพื่อที่จะให้ผู้ต่อสู้เนี่ยกลัวเราเพลงที่ใช้คือน้ำตาจระเข้ใช่ค่ะสักท่อนหนึ่งสักท่อนนึงอีกแล้วเหรอคะอีกสักท่อนหนึ่งพี่จะขอฟังเพลงไปเรื่อยๆโอเคค่ะ จระเข้มันหลั่งน้ำตาเวลากินเหยื่อเป็นธรรมชาติเหลือเชื่อร้องไห้ไปแล้วกินเหยื่อไปโอ้กรรมการมีใครบ้างฮะตอนนั้นก็มีพี่เป็กกี้ศรีธัญญาครับแล้วก็เจ๊แหม่มเจ๊แหม่มใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ปานธนพรโอ้โหแล้วก็มีพี่เกศกันเก้าโอ้โหแล้วก็มีป๋าอีกคนหนึ่งใครนะจำชื่อไม่ได้พี่อีกคนหนึ่งโอ้แต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเนาะใช่ค่ะอย่างพี่ปานนี่ก็เก่งเหมือนกันหนูปานธนพรน่ะเขาเป็นครูสอนน้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักร้องชื่อดังอยู่แล้วโอ้โหคอมเมนต์เรื่องเสียงนี่ยับเลยอะสิโอ้เกรงการก้าวก็มาเป็นกรรมการด้วยใช่ค่ะวันนั้นตอนนั้นเกรงน่าจะเกรงพี่ปานมากสุดใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่พี่ปานว่าไงบ้างตอนนั้นพี่ปานเขาก็บอกว่าคือเสียงเราแหบนะคะพี่ปานเลยบอกว่าเสียงเขาก็ถามเจนว่าเจนเสียงแหบแบบนี้อยู่แล้วไหมอ๋อใช่เจนเลยบอกว่าอ๋อปกติไม่แหบค่ะพอดีว่าไม่สบายบอกอ๋อเข้าใจแล้วบอกอ๋อก็คือเสียงแหบแหละถ้าคิดว่าเจนนะเสียงแหบแบบนี้ก็คือชอบถ้าเสียงแหบแบบนี้ก็คือชอบอ๋อใช่คือแบบมันมีแบบเป็นเอกลักษณ์ดีแหบสักๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะได้อารมณ์ไปอีกรูปแบบนึงใช่ค่ะเออจริงๆน่าจะตอบว่าอ๋อค่ะเสียงแหบอย่างนี้อยู่แล้วจะได้ชมเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้โกหกดีแล้วล่ะแล้วพี่ปานว่าไงต่อบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าน้องเจวันนี้ก็ไม่สบายด้วยอะไรเงี้ยอาจจะร้องไม่เต็มที่อาจจะไม่ถึงเป็นบางท่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคอมเมนต์มาให้เราได้ไปปรับปรุงใช่ค่ะนะฮะหลังจากจันทร์พันดาวค่ะหนูก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นมีรายการต่อมาอีกค่ะระหว่างนั้นเนี่ยคือเราก็เริ่มชินกับการออกทีวีหรือยังเพราะว่าอย่างรายการแรกรายการที่สองหนูก็ยัง
ที่บอกพี่ว่าก็ยังประหม่าอยู่เลยใช่พอรายการที่3แล้วชินหรือยังถามว่าชินหรือยังก็มันก็เริ่มชินแล้วค่ะเริ่มชินกับแบบเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเวลาเราประกวดกับเวลาเราประกวดในทีวีประกวดเวทีงานวัดกับทีวีก็คืองานวัดเราก็จะไม่เก่งมากเพราะว่าคนที่ไปประกวดก็แบบเพื่อนๆเราที่เรารู้จักตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือซีกันอยู่แล้วใช่แล้วแบบคณะกรรมการก็จะมีแบบพวกอบต.อะไรเงี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วอ่ะรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าเราร้องเพลงเป็นร้องเพลงเพราะก็จะไม่เก่งเท่าไหร่แต่อย่างนี้ก็คือไปเจอแบบพี่ๆดาราพี่ๆนักร้องเราก็แบบตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็แบบใช่แล้วแบบพวกกล้องพวกอะไรเงี้ยเราก็ตื่นอ่ะเนาะพี่เนาะเพราะเรายังไม่เคยแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่มีใครแนะนำไหมว่าต้องทำยังไงให้มันระงับอารมณ์ตื่นเต้นได้ก็คือไม่มีใครแนะนำแต่ว่าพี่ๆในห้องส่งแหละเป็นคนแนะนำว่าเราก็ต้องพูดเยอะๆพูดเพื่อที่จะไม่ให้เราตื่นเต้นให้ลืมความคิดตื่นเต้นนั้นไปพูดเยอะหน่อยอยากพูดอะไรพูดเลยพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ผ่านมาได้ดีใช่ค่ะรายการที่3รายการอะไรฮะไม้ทองคำ6ไม้ทองคำ6ค่ะประสบความสำเร็จไหมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จไปถึงรอบไหนเข้ารอบ60คนโอ้60คนก็ถือว่าเก่งแล้วนะ60คนน่ะแล้วไม้ทองคำกี่คนล่ะทั่วประเทศอ่ะเนาะเยอะมากค่ะพี่วันที่ไปฟังผลก็คือโหเยอะมากอ่ะแบบมาจากนู่นจากนี่แบบใช่เยอะแยะไม่หมดอ่ะตอนเวทีที่3แบบที่เป็นระดับประเทศนี่หนูเริ่มคาดหวังหรือยังเพราะตอนแรกที่บอกพี่เมื่อกี้คือไม่อยากแค่ออกทีวีเฉยถูกไหมไม่อยากได้รางวัลอะไรใช่ก็คือแบบก็มาถึงรายการที่3แล้วใช่ค่ะก็คือเราดูตลอดว่ามันมีประกวดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็เซิร์ชไปอ๋อเขามีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนให้เราไปโปรโมทใช่โปรโมทว่าให้ไปออกรายการนี้นี่นี่ใช่ใช่สมัครอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ค่ะเราก็ไปตามที่เขาบอกอะตรงนี้เขามีนะตรงนี้เขามีแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวทีที่3นี่เริ่มหายตื่นเต้นยังเริ่มแล้วค่ะพอเริ่มหายแล้วแต่60คนสุดท้ายไมค์ทองคำซีซั่น6ใช่ค่ะไม่ธรรมดานะ ไม่ธรรมดาตอนนั้นใช้เพลงอะไรฮะใช้เพลงหัวใจทศกัณฐ์ค่ะแต่ละเวทีก็เพลงไม่เหมือนกันนะค่ะสักท่อนหัวใจทศกัณฐ์หัวใจทศกัณฐ์ครับมันต้องเมโอเคเมื่อรักกันก็ชื่นเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุไหนใจยังไม่จำว่ารักทำให้เจ็บทุกทีโอ้โหผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนผมแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเวลาผ่านสื่ออย่างทีวีหรือทางโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณผู้ชมกำลังฟังอยู่จะได้ยินเสียงน้องเขาชัดแค่ไหนแต่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะคือเสียงน้องเขาใสมากแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์จริงๆอย่างที่หลายๆเวทีเขาคอมเมนต์มาเขาบอกมาซึ่งมันขนลุกอ่ะขนลุกมากเวลาฟังน้องเขาร้องสดๆนี่ขนาดแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้อยู่ในอาการปกติอ่ะค่ะไม่สบายอ่ะก็ยังเสียงดีขนาดนี้โอ้โหไม่แปลกใจเลยที่ผ่านไมค์ทองคำซีซั่น6และเข้าสู่60คนสุดท้ายค่ะนะครับหนูต้องภูมิใจนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ภูมิใจครับจะทำได้ขนาดนี้นะคือรอนานมากแล้วคนมันเป็นพันๆเป็นหมื่นๆใช่ไหมใช่ค่ะรอทั้งวันไหมฮะทั้งวันค่ะพี่แล้วแต่2โมงเช้าถึง4โมงเย็นอะโอ้โหคือแปลว่า8โมงเนี่ยใช่ไหมก็ต้องไปก่อนหน้านั้นใช่ค่ะอาจจะมีคนไปถึงตั้งแต่ตีห้าใช่ค่ะไปรอกันเรียงคิวติดเบอร์ว่าเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่กี่โมงตีห้าค่ะตีห้าโอ้ my god ไม่ธรรมดาต้องสู้เพราะว่าคู่แข่งเยอะมากเหมือนกันกว่าจะมาเป็น60คนสุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่บอกที่ย้ำกันหลังจากไมค์ทองคำซีซั่น6ก็มีอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่3เวทีใช่ค่ะคือคิดแล้วว่าเอ้ยเราอยากเป็นนักร้องที่แบบมีซิงเกิลเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำยังไงอ่ะก็เพราะที่ผ่านมาเราประกวดมาหมดเลยใช่ค่ะประกวดหมดเลยก็คือว่าเราได้แบบเหมือนว่าได้เกียรติไปร้องเวทีหนึ่งเป็นงานเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปร้องเพลง
ที่คอนเสิร์ตนั้นไปร่วมกับพี่เขาด้วยพี่เขาด้วยคือใครพี่เขาด้วยคนที่ว่าคือตอนนั้นก็คือไปร้องอยู่ที่นครสวรรค์ครับใช่ค่ะก็คือได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตของพี่จำไม่ได้ซะแล้วก็คือว่าหนูไม่ค่อยได้สนิทกับเขาอะไรมากมายค่ะพี่ใช่ก็คือเหมือนแบบผู้ใหญ่เขารู้จักมาแล้วก็เหมือนให้เราไปร่วมด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือยังไม่ได้ทันเจอพี่เขาใช่ก็คือเราไปร้องก่อนแล้วก็ลงมาอะไรเงี้ยร้องเปิดเวทีใช่ค่ะร้องเปิดเวทีแค่นั้นเองแล้วยังไงอ่ะคราวนี้ก็โดนติดต่อเลยเหรอก็คือไปแล้วเราก็ไปเจอเพลงหนึ่งก็คือเป็นเพลงพ่อครับฝากเพลงถึงพ่อก็คือเพลงของพี่แก้วฟ้าสาเพชรใช่ค่ะตอนนั้นน่าจะเป็นแบบเรื่องพ่ออะไรเงี้ยตอนนั้นใช่ค่ะนั่นแหละก็ไปเจอก็คือเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมร้องเพลงเพราะจังอะไรอย่างเงี้ยหวานมากคือแบบร้องเพลงทำให้เราร้องให้ตามได้อ่ะใช่ค่ะนั่นแหละก็เป็นที่มาว่าแล้วเราก็ไปดูเฮ้ยไปขอเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไปดูเฟซพี่เขาใช่ค่ะก็คือดูเฮ้ยมันมีเบอร์โทรอะไรเงี้ยเราก็เลยลองโทรไปดูค่ะโทรไปก็ไปติดผู้การเจี๊ยบหนูก็อะไรเงี้ยก็ฮัลโหลอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันได้มีคุยกันนัดคุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะมีเบอร์โทรใช่แล้วหนูคิดว่าจะโทรไปนี่คือไปทำอะไรอ่ะสมัครนักร้องหรือใช่ค่ะอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวนะคือฟังเพลงหนึ่งแก้วฟ้าสหเพชรใช่ค่ะเกี่ยวกับพ่อใช่เฮ้ยแล้วมันซาบซึ้งประทับใจเหลือเกินใช่ค่ะคือฟังแล้วเฮ้ยแบบน้ำตาไหลตามเลยอ่ะเออใช่ค่ะร้องไห้ตามใช่ค่ะหนูก็คิดขึ้นมาได้เลยว่าจะโทรไปสมัครค่ายนี้เลยอย่างนี้เหรอเพราะว่าเขาแบบเหมือนว่าแก้วฟ้าสหเพชรเอ๊ะแล้วเราก็ดูมีค่ายเพลงไหมหรือว่าพี่เขาเป็นนักร้องค่ายไหนอยู่ค่ายไหนสรุปว่าอยากมีผลงานแบบนี้บ้างเอาง่ายง่ายใช่ค่ะเราก็เข้าไปพูดง่ายเข้าไปส่องเฟซพี่เขาอะไรพอมีเบอร์โทรไปหาเจอก็โทรไปเลยโทรไปแล้วก็ไปติดผู้การเจี๊ยบผู้การเจี๊ยบใช่ค่ะโอ้ผู้การเจี๊ยบว่าไงบ้างตอนนั้นก็นัดคุยกันที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันนะว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าจะยังไงใช่ค่ะแล้วตอนที่ไปนัดคุยร้านอาหารยังไงฮะก็คุยกันเรื่องว่าเราเคยเป็นนักร้องอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นแล้วไปเจอเบอร์โทรได้อย่างไรอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ฟังมาเนี่ยเหมือนทุกอย่างง่ายหมดเลยนะแต่มันยากนะคะพี่มันยากยังไงอ่ะสำหรับหนูก็คือเหมือนว่าคือวันหนึ่งเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอค่ายเพลงเนี้ยค่ายสหเพชรกรุ๊ปเนี่ยคือเราไม่คิดเราไม่เคยใฝ่ฝันเลยว่าเราจะมาเจอค่ายนี้แล้ววันหนึ่งคือเหมือนประมาณว่าเราไปเจอเพลงเนี้ยเราก็ไม่คิดว่ามันแบบว่าเราแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงได้ถึงขนาดนี้แบบว่าเหมือนพูดง่ายว่าเหมือนไอดอลของเราอะเพราะเราฟังเพลงนี้ทำให้เราอยากเป็นนักร้องเหมือนเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เนี่ยพี่จะบอกอย่างนึงว่ารวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่าสิ่งที่น้องเจนมีคือเขาไม่รอโอกาสบางคนอาจจะรอว่าฉันจะประกวดไปเรื่อยๆต้องมีแมวมองมาเจอต้องมีคนติดต่อเข้ามาต้องมีคนเห็นในความสามารถของเราแล้วเขาดึงตัวเราไปออกอัลบั้มแต่น้องเจนคืออยากเป็นนักร้องหาเบอร์โทรไปสมัครโทรไปนัดคุยฟังเสียงหนูหน่อยนี่คือไม่รอโอกาสวิ่งเข้าหาโอกาสเองเลยแล้วพอไปเจอสาเพชรกรุ๊ปพูดคุยกันยังไงฮะก็เขาก็รับเลยก็ใช่ค่ะเขาก็บอกเป็นเข้ามาก็ต้องแบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะเหมือนครอบครัวเราแบบว่าคือเราไม่ได้เป็นค่ายเพลงแบบโด่งดังอะไรมากมายก็คือเข้ามาคือแบบแนะนำแต่สิ่งดีๆให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เลยไปหาเพลงให้เพลงนึงก็คือคนชั่วคราวแค่ชั่วคืนที่เป็นซิงเกิลแรกอ๋อเดี๋ยวจะได้ฟังกันคนชั่วคราวแค่ชั่วคืนนะครับช่วงท้ายรายการอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนะนะฮะได้ฟังแน่ๆจะเพราะแค่ไหนต้องติดตามนะครับเพลงแรกคือคนชั่วคราวแค่ชั่วคืนใช่ค่ะตอนนั้นก่อนจะมามีเพลงนี้คือวันที่หนูเข้าไปสมัครปุ๊บเขาก็รับเลยเหรอคือก็เหมือนว่าต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างถามว่าผ่านกระบวนการอะไรไหมก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการเพราะว่าอย่างผู้การเจี๊ยบเนี่ยเหมือนประมาณเขาก็เอ็นดูเราเนาะแบบไปแบบเด็กบ้านบ้านนอกอ่ะคืออยากไปนักร้องอะไรอย่างเงี้ยมาขอสมัครเออให้มึงกล้าว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแล้วอะไรเงี้ยบอกอ่ะลองดูสักตั้งนึงลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีโปรไฟล์อยู่แล้วเนาะแล้วก็ออกทีวีมาเยอะแล้วก็หลายๆอย่างก็การันตีความสามารถเราอยู่แล้วก็เลยได้มีเพลงหนึ่งเพลง คนชั่วคราวแค่ชั่วคืนคตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนี้มันฟิลเดียวกับที่ฟังของแก้วฟ้าสหเพชรไหมคือว่าอย่างพี่แก้วฟ้านี่เขาแบบลูก
ป็นแบบลูกทุ่งจ๋าเนาะพี่น้อยแบบว่าเขาขั้นสูงกว่าหนูแล้วอ่ะคือหนูอีกเลเวลหนึ่งใช่อีกเลเวลหนึ่งเทิร์นโปรไปแล้วใช่โอเคเราเหมือนเป็นเทรนนีใช่ค่ะคือเป็นนักร้องร้องใหม่อ่ะเนาะพี่ครับก็ผู้การแจ็คเขาก็ดูร่องเสียงของเราว่าร่องเสียงของเราเนี่ยควรจะร้องเพลงไหนแบบไหนที่เหมาะกับเราที่เหมาะกับน้ำเสียงแบบนี้ใช่เหมาะกับบุคลิกแบบนี้ใช่ค่ะถ้าไปร้องลูกทุ่งจ๋าเลยมันก็ไม่ใช่ตัวเราอีกใช่ค่ะเขาก็เลยหาเพลงนี้มาคือเหมือนเป็นเพลงลูกทุ่งแบบป๊อปล็อกหน่อยครับค่ะก็เลยเป็นคนชั่วคราวแค่ชั่วคืนใช่ค่ะโอ้โหเล่น MV เองด้วยค่ะไม่ธรรมดานะเป็นนักแสดงเลยด้วยนี่นะฮะอันนี้ให้คุณผู้ชมดูพรีวิวไปก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายได้ฟังทั้งเสียงและ acting ของน้องอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมีเพลงเป็นของตัวเองเพลงแรกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างจากเด็กที่ประกวดร้องเพลงมาตลอดเป็นตัวแทนโรงเรียนโรงเรียนอื่นด้วยค่ะอยู่วันนึงมีเพลงเป็นของเราเองรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจมากๆครับดีใจมากๆที่แบบเฮ้ยมันจริงเหรอว่าที่มีเพลงของตัวเองเฮ้ยมีค่ายหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมีคนดูแลแล้วใช่เป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบดีใจแบบว่าภูมิใจตัวเราแบบเราก็ทำได้ถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับครับแล้วแบบเอ้ยมีเพลงของตัวเองลง YouTube นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปร้องที่ไหนก็เฮ้ยเพลงเรานะบอกเพื่อนเพลงเรานะเพลงเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเพลงนั้นเป็นเพลงช้าใช่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะพี่ก็แบบเหมือนประมาณว่า MV เล่นเองเหรอดีนะโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสตอบรับก็ดีอ่ะใช่ค่ะยอดวิวเยอะไหมยอดวิวเยอะไหมจำไม่ได้แล้วใช่ เดี๋ยวต้องไปเช็คกันนะครับ คนชั่วคราวแค่ชั่วคืนก็แปลว่าตอนนี้ถ้าอยากฟังใน YouTube ก็มีแล้วมีแล้วค่ะโอ้โหจัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีอีกเพลงนึงคือเพลงโละใช่ค่ะที่ได้ฟังกันไปเมื่อช่วงแรกของรายการใช่อันนี้เป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดเลยเขาเห็นอะไรในตัวเราก็ถึงมอบเพลงที่มันแบบสดใสให้ขนาดนี้ก็เหมือนประมาณว่าเราเป็นคนที่แบบเหมือนประมาณแบบเอ้ยแบบเด็กๆกันนะใสๆวัยรุ่นแบบแล้วมันเป็นภาษาวัยรุ่นด้วยไงครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเอามาทดลองกับเราซิว่ามันโอเคไหมมันเข้ากับร่องเสียงของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่แล้วเพลงเนี้ยคือเป็นพี่กาฟ้าสาเพชรแต่งให้ใช่แล้วพี่เขาก็ไกด์เพลงมาแบบ เรารู้สึกเฮ้ยฟังแล้วแบบเฮ้ยมันโดนอะขึ้นมาคำแรกแล้วแบบว่ามันใช่อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนหนึ่งพี่เชื่อว่าเท่าที่นั่งคุยกันเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือความใสๆของน้องเขาความเป็นเด็กต่างจังหวัดอะซื่อๆอะไม่ได้คิดอะไรอยากทำก็ทำเลยไม่ได้กังวลว่าไม่ได้ปรุงแต่งว่าฉันจะต้องแอปสวยฉันจะต้องพูดภาษาไทยให้มันไม่เนอร์ก็พิจิตพูดอย่างนี้ก็พูดแบบนี้ใช่ค่ะถูกไหมฮะไม่ได้ปรุงแต่งอ่ะอย่างที่บอกพี่เชื่อว่าคนแต่งเพลงเขาก็น่าจะเห็นสิ่งนี้ในตัวหนูก็เลยแต่งเพลงออกมาให้ใสๆน่ารักน่ารักสมกับตัวน้องเจนเองนะครับโอ้สุดยอดมากจริงๆย้อนกลับไปหน่อยตอนนี้เราพูดคุยกันถึงการที่เข้าสู่วงการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยจนปัจจุบันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ได้ยินแวบนึงว่าตอนเรียนจบมาทำงานร้านเสริมสวยด้วยค่ะตอนนี้ล่ะยังทำร้านเสริมสวยอยู่ไหมหรือว่าเป็นนักร้องเต็มตัวเลยก็คือไม่ได้ทำแล้วก็คือเหมือนว่าเราก็เดินสายร้องเพลงก็คือไม่มีเวลาก็เลยดรอปเอาไว้ก่อนอ๋อใช่ค่ะร้านเสริมสวยนั้นหนูไปสมัครเองเหรอหรือยังไงไม่ใช่ก็คือหนูไปเรียนเสริมสวยก่อนที่จะมาเปิดร้านเสริมสวยเองเปิดร้านเองใช่ค่ะก็ไม่ธรรมดาเปิดร้านที่ไหนที่พิจิตรที่นครสวรรค์ที่นครสวรรค์ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคือกระแสตอบรับทำไมถึงคิดไปเรียนเสริมสวยคือเหมือนว่ามันเราก็หาอาชีพเสริมที่เราแบบว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยความสวยความงามเนาะผู้หญิงก็จะอยู่กับเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะก็ไม่ได้ตอนแรกก็คือไม่ได้คิดไงว่าจะแบบมาเป็นนักร้องอาชีพมาเป็นแบบอยู่ค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเรียนจบนี่คือจบม.6ม.4ม.6ม.6ค่ะม.6ไปเรียนเสริมสวยต่อค่ะแล้วเปิดร้านเสริมสวยเองค่ะโอ้โหแต่ว่าไม่ได้เปิดร้านใหญ่อะไรขนาดก็เปิดอยู่ที่บ้านเรานี่แหละพอทำได้ใช่ใครมาทำอะไรก็ทำได้ตัดผมซอยผมว่าไปตัดผมตัดซอยเซ็ตอะไรได้หมดค่ะแล้วมันต้องมีแว็บที่แบบคิดถึงช่วงที่เราเรียนที่เราเป็นนักร้องที่เราประกวดถูกไหมก็เหมือนว่าเราชอบฟังเพลงนะพี่เราทำเสริมสวยไปแล้วก็เปิดเพลงให้ลูกค้าฟังเออใช่วันหนึ่งมันก็เลยคิดถึงอยากจะร้องเองขึ้นมาใช่ก็เหมือนแบบดูรายการด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากลองแบบอยากลองสมัครอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็สมัครไปก็เลยเป็นที่มาที่
ทำให้เรามีแรงผลักดันและสู้ต่อไปอ่ะที่อยากให้เราเป็นนักร้องอะไรเงี้ยค่ะดูชีวิตของน้องเจนก็ไม่ได้ลำบากอะไรแบบนักร้องลูกทุ่งคนอื่นๆส่วนใหญ่เขาจะโอ้โหชีวิตรันทดมากของเรามีฟิลนั้นไหมฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่มีใช่ฐานะทางบ้านเป็นไงบ้างก็ไม่ได้ก็กลางๆอะค่ะกลางๆไม่ได้อยากโจนขนแค้นก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรใช่ค่ะพอมีพอกินใช่ค่ะพอมีพอกินอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตก็ถามว่าซัพพอร์ตไหมก็ไม่ได้ซัพพอร์ตหมดทุกเรื่องค่ะพี่อะไรบ้างเราก็ช่วยตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคก็มีทางอาชีพเสริมสวยแล้วก็ช่วงแรกก็ไปประกวดร้องเพลงดีจังเลยดีจังเลยแล้วถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติวันนี้เจนไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองคิดว่าจะทำอะไรจะยังเป็นช่างเสริมสวยอยู่ไหมก็เป็นช่างเสริมสวยด้วยแล้วก็คงจะหาเวทีประกวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นนักร้องอ่ะนั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีวันนี้ใช่ค่ะยังไงซะหนูก็จะต้องเป็นนักร้องให้ได้โอ้ผมชอบคำตอบนี้จังเลยอ่ะส่วนตัวคือชอบมากเลยนะส่วนใหญ่เวลาถามคำถามนี้เขาก็จะคิดก็คงเป็นช่างเสริมสวยแหละพี่อะไรแบบนี้หรือแบบก็คงเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้แทนไปแต่สำหรับเจนคือไม่มีสิ่งอื่นทดแทนโอเคความฝันของเรามันเป็นความฝันแต่มันจะต้องเป็นจริงให้ได้สักวันใช่ค่ะจนกว่าจะมีเพลงของตัวเองแล้ววันนี้น้องเจนก็พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ใช่แค่ช่างเสริมสวยธรรมดาต่อให้ไม่ได้ก็จะประกวดจนกว่าจะได้เป็นนักร้องตบมือให้เลยผมตบมือให้เลยสุดยอดจริงๆเป็นคำตอบที่ฟังแล้วสตันเหมือนกันเพราะว่าก็จะร้องเพลงไปจนกว่าจะได้เป็นนักร้องใช่ค่ะมันต้องมีสักวันหนึ่งอะที่เป็นของเราอะมันต้องมีอะสุดยอดสุดยอดนี่ขนาดไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่มีรางวัลการันตีแบบชัดเจนมาก่อนค่ะแต่เรามีความพยายามเรามีความมุ่งมั่นแล้วมีความกล้าที่จะวิ่งเข้าหาโอกาสด้วยถูกไหมฮะค่ะสุดยอดจริงๆส่วนตัวน้องเจนคิดว่ามาถึงตรงนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเหรอคะเพราะความพยายามเพราะความพยายามของตัวเรานี่แหละค่ะแล้วก็แรงผลักดันด้วยที่แบบส่งให้เจนมาอยู่ตรงนี้ได้ครับใช่ค่ะถ้าเราไม่มีความพยายามหรือแบบไม่มีแรงผลักดันแบบเฮ้ยแบบกูอยากไปร้องไว้แต่ก็แบบคิดไปเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ทำแต่ไม่พยายามเราก็ไม่มาถึงจุดนี้ได้อ่ะมันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะว่าเราจะพยายามไหมเราจะสู้ไหมกับสิ่งที่เราจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหนี่พูดแล้วเข้มแข็งขึ้นมาเลยอ่ะฮึ่มขึ้นมาเลยจริงๆด้วยจริงๆด้วยขอเสริมน้องเจนเลยเพราะหลายคนผมเชื่อว่าที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นนั่นไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรไม่ใช่แค่ความฝันเราอ่ะใช่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องไม่จำเป็นต้องเป็นดาราศิลปินทุกคนมีความฝันที่แตกต่างกันออกไป คุณอาจจะอยากเป็นนักบินอยากอาจจะอยากเป็นแอร์โฮสเตสหรืออยากเป็นใครก็ตามคุณครูคุณแค่ลงมือทำแล้วก็มุ่งมั่นในความฝันของคุณให้เป็นจริงให้ได้แล้วมันก็จะเป็นจริงมันจะไม่หยุดอยู่แค่ความฝันแบบที่น้องเจนบอกเพราะเขาไม่รอโอกาสเขาวิ่งเข้าหาโอกาสพร้อมที่จะวิ่งชนปัญหาเสมอถูกไหมฮะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมอะถามว่ามีมันก็มีนะพี่แบบเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนว่าเราจะทำเนี่ยมันแบบเราจะเหมือนประมาณเราแบบเป็นนักร้องใช่ไหมพี่เราก็เหมือนแบบอยากไปที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันบางทีมันไม่ได้ดั่งใจที่เราตั้งใจไว้ไงครับแบบเหมือนมาอยากไปรายการเนี้ยอยากไปประกวดเนี้ยแต่แบบพอเราไปประกวดแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะเราก็มีความเสียใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบแต่เราก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้มายืนจุดนี้ให้ได้ค่ะอยากจะฝากบอกเพื่อนๆหรือใครที่อาจจะตอนนี้มีเราเป็นตัวอย่างแล้วล่ะนะฮะจากเดิมที่เรามีคนพี่แก้วฟ้าสหเพชรเป็นไอดอลเนี่ยวันนี้พี่เชื่อว่าเจนจิดาภาก็น่าจะมีคนติดตามผลงานแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาที่ตอนนี้อาจจะยังประกวดอยู่มีความฝันเหมือนกันเชิญเลยฮะก็น้องเจนนะคะก็ฝากก็เหมือนประมาณว่าอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งถอยถ้าเราคิดว่าเราอยากเป็นนักร้องหรือว่าอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าอยากให้สู้แล้วก็พยายามต่อไปท่องคำนี้ว่าอย่าท้อแล้วก็ท่องคำว่าสู้เพื่อตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตัวเราไม่ทำก็ไม่มีใครมาทำให้เราต้องทำเองและสู้เองค่ะครับสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราแบบที่น้องเจนบอกนะครับอ่ะอยากจะติดตามอยากจะติดต่ออยากจะเรียกใช้ไปแสดงติดต่อที่ไหนติดตามได้ที่ไหนครับ
ก็ได้ที่เบอร์โทร0818241426ค่ะขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะครับติดต่องานจีดาภาสหเพชรและคนอื่นๆที่นามสกุลสหเพชรได้เลยนะครับที่โทรศัพท์0818241426ขึ้นให้หน้าจอเลยนะครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแคปเจอร์จุ๊บถ่ายไว้เลยง่ายกว่านะฮะเพราะว่าบางทีอาจจะพิมพ์ไม่ทันนี่ขึ้นให้นานเลยนะฮะ0818241426จิดาภาสหเพชรหรือนักร้องท่านอื่นๆได้เลยได้ค่ะแล้วก็โซเชียลมีเดียล่ะไปติดตามได้ที่ไหนYouTube ติดตามได้ที่เซิร์ชคำว่าติดตามได้ที่ Facebook ค่ะFacebook เซิร์ชคำว่าเจนจิดาภาเจนจิดาภาขึ้นมาเลยนะฮะเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเจนมากๆเลยที่อย่างนึงทำให้พี่เห็นว่าหนูเป็นคนที่มาถึงตรงนี้เพราะตัวหนูไขว่คว้าและความซื่อๆความใสๆความไม่ปรุงแต่งอยากทำทำเลยอยากจะทำอะไรอย่ารอโอกาสใช่ค่ะมุ่งไปถ้าไม่ได้อย่าท้อทำจนกว่ามันจะได้ใช่ค่ะสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราและวันนี้คือวันของเจนจิดาภาสหเพชรครับเอาล่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วย MV เพลงคนชั่วคราวแค่ชั่วคืนแค่ชั่วคืนแม่จะดีอยู่แล้วคนชั่วคราวแค่ชั่วคืนพออีตัวมีคำควบกล้ำเราก็ไม่ใช้พอเราไม่มีก็ใช้ซะอย่างนั้นนะฮะเอาล่ะลากันไปด้วย MV เพลงนี้นะครับคนชั่วคราวแค่ชั่วคืนจากเจนจิดาภาสหเพชรวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับได้สาระอะไรเยอะมากแล้วก็ได้แง่มุมที่พี่อาจจะยังไม่เคยได้รับขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการพระอาทิตย์ไลฟ์ครับได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย10โมงถึง11โมงทางสถานี News 1และทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับผมกับน้องเจนและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
ธอตัดใจก็เพราะ